ประเด็นที่บอกว่ากระแสมันดูเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยกระแสมันเหมือนกับลมจะเปลี่ยนทิศมาทาง500เนี่ยนะครับเพราะว่านับตั้งแต่วันที่คุณสสประชาธิปัตย์อ่ะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์คุณอัครเดชนะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยในกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆ3เสียงดูแล้วเนี่ยในประชาธิปัตย์เองเนี่ยหลายคนเค้าก็อยากจะเอาแบบหา500เหมือนกันนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีกระแสทํานองนี้เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้หน่อยในสวก็มีในพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆก็มีนะครับเมื่อวานมีข่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคุณนันทิยานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้มีการเชิญแกนนำรัฐบาลเข้าหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องสูตรนะคือระหว่างพรรคคือไอ้ประชุมครม.ก็ว่ากันด้วยเรื่องมติครม.แต่พอพรรคปุ๊บเนี่ยไหนมาคุยเรื่องการเมืองกันหน่อยสิไอ้เรื่อง100 500นี่พวกเราจะว่ายังไงกันนั่นน่ะสิคะเพราะว่าเสียงมันอื้ออึงมากนะคะอื้ออึงเลยนะอื้ออึงถึงขนาดที่นายกเนี่ยก็ต้องถามว่าตกลงมันยังไงกันนะและโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล มีความคิดกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะเมื่อวานในการประชุมครม.เนี่ยแกนำแต่ละพรรคก็มากันครบถ้วนนะคะยกเว้นคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณจุลินนี่เป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะจากกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เลยไม่ได้มาแต่มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็จะมาครบค่ะทั้งพลังประชารัฐทั้งภูมิใจไทยนะคะทั้งประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็ชาติไทยพัฒนานี่ก็มาเหมือนกันนะคะทีนี้ในรายงานข่าวนะคะจิ้งจกในห้องประชุมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าในระหว่างที่พักการประชุมเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เรียกแกนนำรัฐบาลมาคุยกันเรื่องของการสูตรในการคำนวณตกลงยังไงแต่ละคนคิดยังไงหาร100หรือว่าหาร500โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยถามความเห็นรายบุคคลเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการหาร100หรือหาร500เริ่มต้นจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าท่านเป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าหารร้อยเป็นคนเดียวในแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่คุยในวงนั้นใช่ว่าหารร้อยขณะที่คุณอนุทินจากภูมิใจไทยบอกเอาหาร500คุณเฉลิมชัยจากประชาธิปัตย์บอกว่าส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวครับเพราะว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยท่านเป็นเลขาแล้วก็ที่สำคัญประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่สามารถสั่งได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านแสดงความเห็นในนามส่วนตัวในส่วนตัวท่านเห็นด้วยกับสูตรหาร500แต่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังมีความเห็นแตกต่างกันอาจจะต้องฟรีโหวตอันนี้สำหรับประชาธิปัตย์ส่วนพลเอกประยุทธ์นะคะรายงานข่าวบอกว่าส่วนตัวของท่านเห็นด้วยกับสูตรหาร500ยังไงก็ตามไม่ว่าออกมาเป็นสูตรไหนก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอยู่ดีก็ขอให้คุยกันมากันละกันทีนี้จิ้งจกก็ยังบอกด้วยว่าพอเสียงส่วนใหญ่ในห้องประชุมเนี่ยเอ็นเอียงไปทางหาร500พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยที่ยืนยันกับเรื่องหาร100ท่านก็บอกว่ามีท่าทีที่อ่อนลงแล้วก็ท่านก็พูดกลับทำนองที่ว่าเอายังไงก็ว่ากันก็แล้วกัน500ก็500ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าหาร500ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะจิ้งจกยังบอกอีกว่ารัฐมนตรีหลายคนก็มีการจับกลุ่มคุยกันในเรื่องนี้นะคะแนวโน้มส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการหาร500ค่ะและประเมินเสียงโหวตของสสพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าหาร500เนี่ยน่าจะชนะหาร100แล้วก็หลังจากประชุมครม.เสร็จสิ้นนะคะรัฐมนตรีที่เป็นสสหลายคนก็เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อที่จะพิจารณาร่างกฎหมายเพราะเมื่อวานนี้เริ่มแล้วนะคะในการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง2ฉบับนะคะโดยคุณสุชาติก็เดินทางเข้าสภาเพื่อร่วมการพิจารณาวาระนี้พร้อมกับส่งสัญญาณกับสสว่าสูตรหาร500เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทางพรรคมากกว่าครับอันนั้นคือในวงของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ทำเนียบคุยกันช่วงพักการประชุมครม.แล้วพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแรกเลยเนี่ยที่ออกมามีส.ส.ออกมาแพรมเรื่องนี้ก่อนว่าสนใจเรื่อง500มากกว่านะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่สภาเนี่ยในระหว่างที่เขาจะมีการประชุมร่างกฎหมายลูกที่คุณนันทยาว่าเนี่ยนะครับประชุมเป็นวันแรกใช่ไหมพิจารณากฎหมายลูกสองฉบับที่ว่าเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เขาก็เรียกส.ส.มาประชุมกันที่สภาส.ส.ของพรรคเนี่ยนะครับไปประชุมกันที่ห้องรับรองของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีส.ส.ประชาธิปัตย์หารือเรื่องแนวทางในการโหวตพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับประเด็นคือการสูตรคำนวณจะเอากันอย่างไรนะครับคุณชินวัตรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชในฐานะประธานวิปของพรรคก็ชี้แจงต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรคว่า
หลักการของคณะกรรมการเนี่ยยึดสูตรหาร100คือคุณชินวรเนี่ยพูดในฐานะที่เป็นกรรมการนะครับบอกว่าหลักการคือสูตรหาร100เรายึดหลักการนี้มาตลอดประมาณนี้คุณชินวรพูดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พูดเหมือนเดิมนะโดยยกเรื่องว่าถ้า500มันจะผิดรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นคุณชินวรนะครับในขณะที่คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีนะครับบอกว่าที่ตนได้แปรยติเรื่องนี้ไว้เพราะมองว่าสูตรหาร500เหมาะสมกว่าเพราะต้องคำนึงถึงคำว่าส.ส.พึงมีคำว่าส.ส.พึงมีนี่แหละที่นำไปสู่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบ100นึงส.ส.พึงมีจะหายไปค่ะนะถ้าคิดแบบ500ส.ส.พึงมีจะเป็นหลักในการคำนวณด้วยค่ะทีนี้ไอ้100กับ500เนี่ยมันเถียงกันคือต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองค่ะปรากฏว่าในประชาธิปัตย์ในการประชุมเมื่อวานนี้คนที่ปิดเกมคือคุณแนนค่ะคุณแนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีบอกว่าตะโกนขึ้นมาเนี่ยบอกว่าตะโกนขึ้นมาเลยว่านี่เราคุยเรื่องนี้มา2วันแล้วนะแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เอาเป็นว่าปล่อยฟรีโหวตกันละกันเออดีจบเกมเลยคนบอกดีดีจบจบจบคุณแนนบอกฟรีโหวตกันละกันปรากฏส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณแนนค่ะบอกว่าอ่ะถ้างั้นก็ฟรีโหวตแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันลงมาจบเลยจบเลยจบเลยค่ะก็คือสรุปเป็นการฟรีโหวตนะคะทีนี้ก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่4กรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดชอิทธิ์ขาวทองนะคะรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้ในรายงานบอกว่ามีการไปโทรศัพท์ล็อบบี้ส.ส.ภาคใต้ทุกคนนะคะที่บอกว่าทางเลขาของพรรคเนี่ยได้รับสัญญาณให้มีการใช้สูตรหาร500นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวแต่ว่าทางประชาธิปัตย์เขาสรุปออกมาแล้วว่าเขาจะฟรีโหวตก็ต้องรอดูนะคะว่าแต่ละคนนั้นจะโหวตไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง